นอกจากปุย๋ยแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆบ้านที่ปลูกกุหลาบเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ใช้สิ้นเปลืองก็คือกันไกลตัดกิ่งใช่ไหมคะซึ่งไม่คมบ่อยมากเนาะแล้วก็ซื้อบ่อยมากวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีรับให้นะคะให้เหมือนกันไกลซื้อใหม่เลยนะคะก่อนรับนะคะมาดูกันเป็นยังไงนี่สภาพนะคะตะนิ่มเคลื่อเชียวแถมยังตัดไม่ได้ออ,ก,อกนะคะไม่คมเลยนะคะมาดูหลังรับกันนะคะเป็นยังไง คมกิบค่ะตอนระหว่างรับก็ต้องระวังกันด้วยนะคะนี่เกิดอุบัติเหตุเลยค่ะโดนนิ้วบาดนิ้วชี้ไปนะคะคมมากเห็นคะแล้วก็นี่ตัดคมมากอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีหินรับมีดแบบละเอียดนะคะหาซื้อได้จากร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะคะ รับนะคะต้องรับด้านที่มันเป็นด้านที่มีคมนะคะเราสังเกตได้นะคะมันจะมีรอยคมอยู่อะค่ะแววๆนะคะส่วนอีกด้านที่เรียบๆมันจะรับน to ิดหน่อยนะคะแต่จะเน้นด้านที่มีคมนะคะแม้มันจะโค้งๆอะค่ะด้านที่แบนๆด้านนี้จะไม่รับเราจะรับอีกด้านด้านนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีเป็นคมๆอยู่นะคะรับด้านนี้นะ ก็ตั้งกันไกนะคะกับพื้นนะคะแล้วก็ใช้หินรับมีดทำมุมส5องศากับกันไกลตัดกิ่งนะคะก็ค่อยค่อยถูไปนะคะระหว่างรับเนี่ยเราก็จะต้องคอยเอ่อทำให้มุมส5องศางศานะคะค่อยค่ยขยับไปนะคะค่อยค่อยทนะคะอย่ารีบนะคะระวังด้วยนะคะเพราะว่าพอเรารับแล้วนี่มันจะคมแล้วก็บาดมือได้นะคะซึ่งหนึ่งก็โดนมาแล้วนะคะคมสมจริงๆที่อยากได้นะคะ ระหว่างรับนะคะเราก็ลองตัดไปเรื่อยๆนะคะลองหากิ่งมาตัดดูว่าเอ๊ะมันคมหรือยังนะคะทดสอบไปเรื่อยๆนะคะก็ทําอยู่ประมาณสองสามครั้งอะค่ะถึงจะได้คมตามที่ต้องการนะคะแป๊เดียวค่ะไม่นานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรับไปนะคะเห็นไหมมันจะเริ่มแววอะค่ะตรงคมมัน,นเนี่ยเริ่มเริ่มคมแล้วก็ต้องระวังแล้วนะคะเวลาทดสอบหรือเวลารับรอบ,บต่อไปแต่มันก็อาจจะยังตัดไม่ออกได้ดีเท่าไหร่นะคะ ะะพอมันคมจริงๆแล้วเน,นี่ยค่ะเนี่ยได้ที่แล้วเนี่ยมตัดยังไงก็ออกนะคะเวลาเราตัดกิ่งกุหลาบเราก็จะไม่ช้ํานะคะจะได้ลดเรื่องได้แบ็กเรื่องกิ่งดําอะไรอย่เงะะี้ยค่ะได้นะคะยังไงก็ลองเอาไปทําดูกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไวเ้เจอกันโอกาสหน้าจะหาเทคนิคดีๆมาอีกนะ